ไปกันที่การเมืองสหรัฐกันบ้างนะคะมีการสำรวจคะแนนนิยมของนางฮิลลารีคลินตันซึ่งตอนนี้นำห่างโดนัลด์ทรัมป์ไป7จุดขณะที่บรรยากาศของการหาเสียงเลือกตั้งนะจึงตำแหน่งประธานาธิบดีก็เป็นไปอย่างดุเดือดค่ะ But he made a deal with the devil. She's the devil. He made a deal with the devil. It's true.เวทีหาเสียงฝั่งริพับลิกันที่รัฐเพนซิลเวเนียนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนจากพรรคริพับลิกันกล่าวโจมตีนางฮิลลารีคลินตันคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตว่าเป็นนางมารร้ายและชี้ว่าการที่นายเบอร์นีแซนเดอร์อดีตผู้ท้าชิงตำแหน่งตัวแทนจากพรรคเดโมแครตยอมถอนตัวไปอย่างง่ายดายนั้นสนับสนุนเหตุอื้อเฉาในการวิ่งเต้นภายในพรรคเพื่อให้นางคลินตันคว้าชัยให้ได้ทำให้เขากลัวว่าการเลือกท่านที่จะมีขึ้นในวันที่8พฤศจิกายนนี้อาจมีการทุจริตเกิดขึ้นก็ได้ส่วนฝักฝั่งของพรรคเดโมแครตที่กำลังหาเสียงในเมืองโอมาฮานะคะรัฐเนบราสกาไม่ปล่อยให้ทรัมป์โจมตีอยู่คนเดียวค่ะโดยนายวอร์เรนบัฟเฟตต์มหาเศรษฐีนักลงทุนชื่อดังแดงมักกันขึ้นประสัยกับนางฮิลลารีคลินตันทำให้นายทรัมป์เปิดเผยรายงานการคืนเงินภาษีของตัวเองซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้นำสหรัฐหลังนายทรัมป์ปฏิเสธจะยื่นข้อมูลนี้จนกว่าสำนักงานภาษีอากรแห่งชาติจะตรวจสอบประวัติการเงินของเขาเสร็จสิ้นค่ะนอกจากนี้นะคะนายวอร์เรนบัฟเฟตต์ยังประกาศแผน Drive to Vote จัดหาพาหนะรับส่งและอำนวยความสะดวกประชาชนในรัฐเนบราสกาให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งสำคัญดีด้วยค่ะทางด้านผลสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งจัดทำโดยสถานีโทรทัศน์ CBS รายงานว่านางคลินตันนะคะได้คะแนนนิยมนำนายโดนัลด์ทรัมป์ไป7จุดที่46ต่อ 39% ค่ะ